Presto! ว้าว VRP ไดไดไดพี่ดองครับพี่เขานั่งกินข้าวกันอยู่พี่บ้าไม่ใช่หูเขานั่งอาบน้ำกันอยู่ชักผ้าไม่ใช่ครับกะละมังไม่ได้เอามาซักผ้าเพราะเกมนี้เขาเรียกกันว่ากะละมังดนตรีงานนี้ที่พี่ดองบอกไปครับเราทีมพิธีกรครับเราจะมาแบทเทิลกับ3หนุ่ม VRP เดี๋ยวๆๆ Let's goว่าไงคุณตูครับพูดแบบแบทเทิลไม่ได้พี่ครับผมพี่ดอกเนี่ยต้องถือคอร์สเงี้ยกรรมการใช่ไหมไอ้คณะกรรมการแล้วพี่บอกเราสามคนแบทเทิลมันไม่ถูกเดี๋ยวฉันจะช่วยด้วยไงฉันก็ช่วยแบบว่าไม่ได้มีพวกนี้เตรียมตัวโกงแล้วอ่ะอ้าวไม่กรรมการไม่คือพี่ดอกจะไม่ให้ใครมาอยู่ไม่ให้ใครมาอยู่ใกล้ๆกะละมังเพราะเวลาที่คุณเดินรอบคุณจะต้องมีการโยกแล้วเต้นกันด้วยเออฉะนั้นถ้าเกิดใครชิดกระมังหรือขาโดนมันนะฟาดด้วยค้อนนั่นนี่ทันทีเลยนี่หัวจะหลุดไหมครับเนี่ยค้อนนี้ครับผมค้อนนี้ครับผมหักแน่เลยและเกมนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดทีมไหนนะครับที่สามารถชนะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในกระมังได้ทีมนั้นจะไม่ถูกลงโทษแต่อีกทีมนึงอ่ะทั้ง3คนก็จะโดนลงโทษเหมือนกันหมดเลยครับผมพร้อมที่จะไฟกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่พร้อมพี่อ่ะทำไมอ่ะสู้มึงเก่งผมนิดนึงโอ้แค่นี้ขยับไม่ได้นะฮะอย่าหวังได้เหยียบเลยฮะดังแน่นอนครับคุณเคลื่อนไหวสะดวกนะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนใช่ทีมเดียวกันทีมเดียวกันไม่คนตัวเล็กจะได้เปรียบไงคุณไม่เคยเห็นเหรอเมสซี่เจเขาตัวเล็กแต่เขาคล่องมากเลยนะเจสซี่เจที่ร้องเพลงเลยพี่อ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาตามดูกันดีกว่าว่ากะละมังดนตรีนะครับน้องปอเช่น้องปื้มน้องปีเตอร์เนี่ยจะสามารถชนะทีมพิธีกรได้หรือไม่ yeah. ส่ง SMS มาบอกที่47777ด่วนเลยเชียร์ MC กันบ้างเราจะได้มีกำลังใจเพราะผมเชื่อว่าแฟนคลับ VIP เขาเยอะอยู่แล้วถ้าเราไปสู้เขาก็คงไม่ไหวกติกาบอกอีกครั้งนึงดีกว่านะครับผมต้องเอาขาเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ขาตรงนั้นถ้าเกิดขาเดียวปุ๊บอย่างงี้ไม่พร้อมอ่ะหาพื้นที่เลยหาพื้นที่เลยแฟนคุณไปหาที่ดินดีๆผมเตรียมไว้พื้นที่เราใหญ่โตขนาดนี้ห้ามเข้าใกล้ผมรอบห้ามเข้าใกล้ครับใครเข้าใกล้พี่อยู่ตรงกลางได้ไหมไอ้นี่มาผมว่าปรับแพ้เลยดีกว่าครับผมมาเป็นสีถนนชัยกันเลยทีเดียวถ้าเกิดพร้อมแล้วมิวสิกมาเลยมาเร็วมิวสิกไปดิเป็นด้วยเนี่ยเพลงมาแล้วเดินได้ครับเดินได้เดินได้ครับดีครับโจมโจมขนาดนี้เลยนี่เพลงสนุกที่สุดในสตูเราเลยโอ้โหยอดเลยเฮ้ยเพลงขอได้ดังครับมิวสิกนี่ไงโอ้โหคุยเฮ้ยมาตุนคุณจะใกล้ดิมาตุนลูกสิเฮ้ยโอ้โหเอาเลยครับเอาเลยครับมาแล้วมาแล้วรอดไม่นอนเดี๋ยวพี่โด่งนะครับกับน้องปลื้มนะครับตกรอบโอ้โหเราสมมติเอาไว้ก่อนเลยเอาละเหลือ2ผู้เข้าแข่งขันเฮ้ยนี่เราตกรอบ2คนเลยนะใช่ฮะเอาครับตูนครับสุดยอดมากดูหน้าเขาฟินมากครับผมนี่ครับเอาไป1ใบครับคุณผู้ชมครับเอาไป1ใบเอาครับผมว่าคุณแค่ตลกเหลือ4คน4คนโดยที่สมาชิกเท่ากันอยู่มี VIP 2และทีม MC 2ถ้าเกิดพอแล้วมิวสิกมาไปเฮ้ยไปแล้วครับตอนนี้แอนคุณตูนครับเฮ้ยคุณปึ้งอย่านะครับกำลังใจอยู่นะไม่ต้องแล้วล่ะครับพร้อมอีกครับพีเตอร์พร้อมอีกครับโอ้โหมีกรรมการดูแทบไม่ทันปีเตอร์มาคอมพี่เตอร์มาคอมพี่อยู่ฮิปพี่เตอร์คอมปั๊บไอ้ปื้มหยิบเลยนะโอ้โหไม่เราให้น้องหน่อยไหมเพราะเรายังมีแพนอยู่นะแพนยังมีแพนอยู่โอเคมาพี่เราจะชนะสีให้นายเฮ้ยยาวไม่เอาเฮ้ยความหวังของเราอยู่ที่แพ้แล้วงานนี้ VIP จะชนะหรือ MC ชนะอยู่ที่คุณเท่านั้นอีกแล้วเหรอเฮ้ยความหวังอยู่ที่คุณนะเขามีทั้งสองคนถ้าเกิดพร้อมแล้วมีสองมิวสิกมาเลยครับไปแพนสู้เขาเนี่ยปีเตอร์อย่าเข้าไปใกล้มากเออนี่เราเต้นด้วยครับพี่จะทำอะไรดีเฮ้ยจำแล้วเฮ้ยออกมาครับครับ
ครับอย่าครับอย่า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 สุรเกียรติพี่เฮ้ยเฮ้ยเอาละสุรเกียรติเรามาแล้วผมมือรับผมมือตรงมือรับเอ๊ะปอเช่บอกว่าปอเช่บอกว่าเดินจนแบบว่ามึนหัวไปหมดแล้วยอมแพ้ก็ได้ต้องที่ไหนครับเอาละครับเหลือ2คนสุดท้ายเฮ้ยออกมาได้แล้วโอ้โหคู่ต่อไปเป็นกำลังใจให้ผมบอกเลยนะสองคนนี้เป็นอะไรที่เหมือนมวยถูกคู่ครับต้องบอกเลยเนี่ยครับผมอันนี้ขอยากเดินนิดนึงง่ายครับผมอะไรครับต้องพลิกอันนี้กลับมาก่อนนะโอ้โหอย่าเลยเดี๋ยวพักตีกันแค่เอาขาเข้ามาเนี่ยผมว่าก็มีหัวตาแตกนะครับเอาว่าสองคนสุดท้ายดูครับทีม MC คุณแพนสุรเกียรติและน้องปีเตอร์ขอเพลงมิวสิกมาเลยสู้ไปสู้สู้เขาสู้เขาสู้เขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยตัว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 เฮ้ยใครจะชมปุยสู้เขาชมปุย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 เฮ้ยครับเฮ้ยปีเตอร์มาเป็นข้าเฮ้ย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 เดี๋ยวเรียบไปเรียบไปน้องแล้วน้องก่อนอยู่อย่าอย่าล็อกตัวกันอย่าล็อกตัวกันครับสุริเกียรติสุริเกียรติพวกเราถอยมาครับพวกเราถอยมาโอ้โหรอครับรอครับทีมงานรอครับอยู่เพลงอะไรอยู่เพลงเต้นอยู่เต้นอยู่ยังได้อยู่ครับส่งให้เล่นมาเชียร์ด้วยเออมุดตัวอยู่ระวังแพ้ระวังมันอยู่น้องสำคัญหรอเฮ้ยแพนวะมันเร็ววะมือละมั้งมือละมั้งเฮ้ยแพน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 เฮ้ยพี่ผมได้พี่พี่ผมได้พี่พี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับคุณผู้ชมครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวแพนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับผมดูแล้วไม่เป็นไรดูครับดูผมบอกก่อนเลยนะเกมนี้คณะกรรมการคณะกรรมการมายืนตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูภาพรีเพย์แล้วทีมงานตัดต่อภาพรีเพย์มาให้ MC ดูตัดต่อเสร็จแล้วครับปีเตอร์ครับเพราะว่าเกมนี้หนึ่งครับห้ามใช้มือดึงครับผมคนที่ใช้มือดึงเนี่ยคือปีเตอร์เลยนะปีเตอร์ดึงอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วคุณแพนเนี่ยเอาขาลงไปอยู่นั้นสองกระมังแล้วนะใช่หรอครับแต่พี่ไม่บอกผมเลยนะพี่ครับพี่ไม่ได้เคยบอกผมรีเพย์เขาตัดต่อมาไม่ใช่เขาแต่งเขาเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยไม่โดนครับครับปีทั้งหลายอาจจะแย่งทำไมเนี่ยแย่งทำไมเดียวมีเดียวไม่แล้วเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าเห็นมือปีเตอร์ดึงอย่างเงี้ยครับในจังหวะที่คุณแพนกำลังจะเอาขาลงไปพอดีครับดังนั้นทีมที่นั่นคือทีมMC เอาโอ้โหครับกรรมการคือพระเจ้าครับผมไม่ใช่เราตัดสินตามกติกาเพราะว่าห้ามใช้มือไงเกมนี้เราให้ขาลงไปแต่ปีเตอร์เนี่ยเขาดึงอย่างนี้ไงปุ๊บมันเป็นมือกุมารทองเพราะว่าเพราะว่าที่เป็นแคนออฟก็อดนะครับครับผมถ้าเกิดว่าใช้มือได้จะเป็นอย่างนี้ครับผมฉะนั้นเกมนี้ก็เลยเหมือนเราชนะเราชนะแพ้เปล่าไปนะครับเอาเป็นว่าแพ้เปล่าอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับกลับมาดูบทลงโทษดีกว่าว่า3หนุ่ม VRP เนี่ยถ้าเจอกล่องดำปริศนาของ Play Store เราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามดีๆในการช่วงหน้านี้จัดเต็มแน่นอนครับเราเตรียมบทลงโทษครับให้เฉพาะกับ VRP เลยเอาครับช่วงหน้าสุดกันต่อแน่นอนกับ Play Store ที่นี่มีแต่เล่นPlay Store! Wow.